สวัสดีค่ะพบกันกับช่องพายเมษาแม่พลอยนะคะวันนี้มาดูอาการของลุงทองคำนะคะมันเรียกว่าพายทองคำออกข้างเดียวนะคะข้างขวาข้างซ้ายก็ออกนิดเดียวยังออกไม่เต็มตรงบิ๊กกระจูก็ยังไม่ออกนะคะไม่กินอะไรเลยนะคะวันนี้น้ำก็กินนิดนึงอาหารก็นิดหน่อยจะอยู่เงี้ยนี่นะคะเล่นอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ยังเป็นพี่พายที่ใจดีอยู่นะคะเพราะปีที่แล้วพี่พายออกอยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วมาดูปีนี้ว่าพี่พายจะออกกี่วันนะไปงานวัดป่าเชียงได้วันเดียวนะคะกลับมาตอนเช้าตกมันซึ่งตอนเช้าควานจะเอาไปอีกรอบไหมพอมาถึงก็ตกมันเรียบร้อยค่ะก็เลยไปไม่ได้นะคะไปได้วันเดียวหันหลังมาให้ดูไม่ยอมหันหน้ามาแล้วเขินพี่พายก็จะมีหุ่นนี้บ้างอะไรบ้างก็ตามภาษาช้างตกมันนะไม่ยอมแต่สับปะรดก็ยังอยู่ยาก็ยังอยู่ซึ่งเราเข้าทำความสะอาดไม่ได้นะเรายังไม่รู้จักนิสัยพี่พายตอนพี่พายตกมันก็อาจจะลุกบ้างนะคะแต่ทางที่พี่พายกินอาหารก็ยังเอี่ยมสะอาดอยู่นะคะซึ่งอยู่ตรงนี้ไม่ตากแดดนะคะมีร่มไม้ตลอดทั้งวันค่ะนอกจากฝนตกจะเปียกฝนเท่านั้นแหละปีที่แล้วพี่พายก็ไม่ออกที่ปิกาจูนะคะออกหลายอยู่ข้างเดียวอาทิตย์หนึ่งปีนี้ก็เริ่มที่ข้างซ้ายนะคะหลายอยู่ข้างซ้ายไหลเข้าปากแล้วแต่ข้างขวายังไม่ออกเท่าไหร่ใส่ปอกไว้เพื่อกันพี่พายหลุดนะคะไม่ให้พี่พายไปได้เร็วเพราะว่าใส่ปอกไว้พี่พายจะลดความเร็วของพี่พายได้ระดับหนึ่งแต่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าพี่พายไม่ดื้อพี่พายใจดีพี่พายเรียบร้อย
แต่ดังมาแล้วจะพิงต้นไม้ถูต้นไม้แต่เมื่อคืนไม่นอนนะคะเมื่อคืนไม่นอนซึ่งเราดูทั้งเมษาแล้วก็ดูทั้งพี่พายนะคะพี่พายไม่นอนนะคะเราดูพี่พายเห็นช้างมายืนอยู่ตรงนี้หันหลังมาเลยไม่หันหน้ามาเลยจับนกจับนกเสียงนกร้องพี่พายจับนกให้หน่อยพี่พายหันหน้ามาหน่อยพี่พายครับปีที่แล้วเวลาตกมันก็ยังกินยังอะไรอยู่นะคะปีนี้ก็กินอยู่ค่ะแต่กินไม่เยอะนะคะหญ้าที่ให้ไว้ก็ยังอยู่นะคะเขาก็โยนให้เรื่อยๆนะคะไม่ได้ว่าไม่โยนโยนให้เรื่อยๆก็ยังมีต้นสับปะรดเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้กินกระมอกหญ้ามัดตอนเช้าที่รู้ว่ามาถ่ายไม่ยอมหันหน้าไม่ให้ถ่ายเลยหันหลังมาให้กันอย่างนั้นแหละอาการโดยรวมก็ยังดีอยู่นะคะยังไม่น่าเป็นห่วงนะคะอัปเดตอาการของพี่พายทองคำให้ดูเป็นระยะนะคะว่าเป็นยังไงนะคะซึ่งนะคะก็เล่นอยู่แบบนี้ค่ะเนี่ยชิวงวงไปอย่างเงี้ยค่ะอยู่เงี้ยค่ะทั้งวันแล้วก็เอาหัวชนเสาบ้างอะไรบ้างยืนโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้พ่อสักเอาน้ำให้กินก็กินไม่เยอะไม่เหมือนตอนที่ยังไม่ตกมันก่อนที่จะตกมันก็กินเยอะกินเยอะมากกินน้ำเป็นพี่พายที่กินน้ำเก่งนะคะช่วงตกมันก็ไม่ค่อยกินน้ำก็ไม่ค่อยกินอาหารเท่าไหร่ยืนเต้นอยู่เนี่ยค่ะทิ้งนี่ค่ะชูมือไปเรื่อยๆนะคะใส่ไปใส่มาแล้วก็ชูมือใส่มาแล้วก็ชูมืออยู่เงี้ยค่ะทั้งวันบอกว่าตรงนี้ไม่แดดนะคะแม่ป้าป้าพี่ FC ทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่พายอยู่ในร่มตลอดยกเว้นฝนตกค่ะพี่พายจะตากฝนอย่าบอกเอาเข้าไปไว้กับเมษาได้ไหม
เอาเข้าไปหาเมษาไม่ได้ค่ะเพราะว่าเมษาชอบวิ่งมาหาลุงเพราะว่าช้างตกมันก็อันตรายระดับหนึ่งนะคะแล้วเป็นการตกมันครั้งที่สองของพี่พายทองคำซึ่งยังไม่รู้ว่าพี่พายจะเป็นยังไงช่วงการตกมันนะคะก็ต้องดูกันไปสังเกตกันไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องแม่พายเมษาแม่พลอยแล้วก็เป็นกำลังใจให้เช้าพ่อศักดิ์แล้วก็น้องปอน้องแป้งน้องเมษาแม่พลอยพี่พายทองคำแม่แก้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ